สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชFacebook เพจข่าวสารชลบุรีระยองโพสต์ข้อความระบุว่าไทยบริดจ์สโตนจำกัดรังสิตปทุมธานีออกนโยบายจ้างพนักงานสมัครใจลาออกพร้อมจ่ายค่าชดเชยตามเงื่อนไขของกฎหมายแรงงานขณะที่โลกในโซเชียลกลุ่มของหนุ่มสาวโรงงานมีการแชร์เรื่องราวของการปิดตำนานไทยบริดจ์สโตนรังสิตเป็นภาพของเหล่าพนักงานที่ยืนอยู่นอกอาคารหลังจากทำงานเป็นวันสุดท้ายโดยร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเก็บบรรยากาศหน้าโรงงานแห่งนี้ไว้เป็นความทรงจำพร้อมส่งกำลังใจให้ผู้ถูกเลิกจ้างเดินหน้าต่อไปทั้งนี้เมื่อวันที่27ตุลาคม2566ไทยบริดจ์สโตนได้ออกเอกสารเรื่องการหยุดดำเนินการผลิตยางรถยนต์ที่รังสิตเนื่องจากบริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการดำเนินงานอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันที่สูงของตลาดในประเทศไทยบริษัทจึงประกาศหยุดดำเนินการผลิตยางรถยนต์ที่โรงงานรังสิตมีผลตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2566เป็นต้นไปการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประเมินข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบด้านและครอบคลุมมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตยางรถยนต์ของบริษัทในประเทศไทยเพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพื้นที่โดยรอบบริษัทยังคงดำเนินการผลิตยางรถยนต์อย่างต่อเนื่องโดยมีประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญซึ่งโรงงานหนองแคของบริษัทไทยบริดจ์สโตนจำกัดยังคงผลิตและส่งมอบยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขณะที่โรงงานบริดจ์สโตนไทยเมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดผลิตยางรถบรรทุกและรถโดยสารต่อไปบริษัทจะรักษาความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งไว้ในขณะที่ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงต่างๆการหยุดดำเนินการผลิตยางรถยนต์ที่โรงงานรังสิตเป็นไปตามแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาวของบริษัทในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการปรับปรุงแผนการผลิตบริษัทรับทราบและเข้าใจดีถึงผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจนี้ต่อพนักงานของเราบริษัทยังคงมุ่งมั่นให้ความเคารพและการช่วยเหลือพนักงานบริษัททุกคนอย่างเต็มความสามารถและไม่น้อยไปกว่าตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดอีกทั้งยังยึดมั่นและหลักการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งพนักงานของเราชุมชนและคู่ค้าทางธุรกิจพร้อมสื่อสารตลอดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้บริษัทขอบคุณสำหรับความเข้าใจและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของทุกท่านในการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อทำให้บริดจ์สโตนแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน